แล้วยังไม่ได้อาบเลยไม่ต้องอาบแล้วซักแห้งไม่ว่ากันมายังไม่ได้กางโอ้โหอุปกรณ์แบบว่าทีมไทยทำสวัสดีค่ะวันนี้ช่องครูพี่ต๋อยนันทาสตอรี่นะคะจะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเต็นท์ค่ะตอนนี้ครูพี่ต๋อยกำลังไปเข้าป่านะคะเพื่อทำสมาธิกับเพื่อนๆแต่ละคนก็มีเต็นท์กันคนละแบบคนละราคาเรามาดูกันว่าเต็นท์แบบไหนที่จะใช้ได้ดีในการไปเข้าป่าทำสมาธิและก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะคะก็ตอนนี้เรากำลังกางเต็นท์แรกค่ะเต็นท์ตัวนี้ก็ราคาประมาณ600บาทมันก็ได้เลยมันเบาไม่มีความหนักอ๋อนี่คือของเราเหรอเออนี่ของเจี๊ยบเลยสำหรับเต็นท์แบบนี้จะเป็นเต็นท์ที่มีโครงเหล็กมาให้แล้วก็ต่อโครงเหล็กก่อนแล้วจึงจะใส่ผ้าเต็นท์ลงไปเขาดีนะเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเก็บร้อยกว่าบาทเออเดี๋ยวพี่ดูตัวอย่างก่อนนะกลางว่าดีพี่ก็จะซื้อบ้างนี่ลองนี่ไม่ได้เหมอะไรเลยอันนี้ซื้ออันนี้เป็นเต็นท์อีกแบบหนึ่งนะคะซื้อทางออนไลน์ก็ราคา700กว่าบาทค่ะมาดูวิธีการเต็นท์ของเต็นท์ที่เราซื้อทางออนไลน์กันนะคะอะไรเลยนี่บริการชื้นนี่นี่อันนี้เฮ้ยกลางเหมือนมุ้งเด็กไงออกใหม่แล้วเนี่ยออกใหม่แล้วออกใหม่แล้วออกใหม่ล่าสุดตุ๊ก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 ธรรมดาอ้าวแบบที่เต็มแรกของพ่อจานหนึ่งใช่ป่ะใช่เขาบอกว่าดึงยังไงดึงหลังดึงยังไงดึงเหมือนล่มดึงเหมือนล่มโอ้ดีจังง่ายดีนะพี่พี่ปุณนี่นะครับกระโยกกันเองพี่เซ็นเตอร์นะมุนกลางร่มง่ายนะพี่พลนะโอ้โหผมพี่สีส้มนี่ไหมว่าสีดำตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยค่ะอันนี้ห้าอันนี้250นะสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือเต็นท์เรา250ครับเดี๋ยวสุดท้ายเอาเต็นท์ที่แพงสุดนะคะเต็นท์ไหนให้รู้ว่าของใครแพงสุด250พี่ครับโอ้ยครับังอันนี้250อันนั้น750ใช่ไหมฮะแบบนี้กี่ตังค์คะแบบนี้กี่ตังค์คะแบบนี้กี่ตังค์ครับพี่เอกหกร้อยค่ะเดี๋ยวดูพันหนึ่งนะคะเขาเตรียมรอพี่ชายเขาอยู่ไอ้1,000นี่1,000ค่ะตอนแล้วร้อนนิดนึงนะร้อนก็ถ้าอากาศหนาวนี่สบายเลยค่ะค่ะแต่ว่ากระชับอ๋อใกล้เคียงกันกระชับร้อนอ๋อกําลังกลางค่ะอันนี้1,800กําลังกลางค่ะแพงสุดค่ะของใครคะแพงสุดใช้เวลามากมากเลยของใครเนี่ยไปต่อยมาของเราพี่ต่อยทําไมต้องซื้อของแพงอ่ะก็ไม่มีของถูกอ๋อเหรอเออ อันนี้เราต้องต่อขาใช่ไหมเป็นยาวๆแบบลุ้งเจ้าตัวเป็นชิ้นที่เต็มตัว X ทุกอย่างน้องถึงจะมันง่ายสุดแรงแล้วก็ปิดอันนี้ร่วมลดค่าของข้างหนึ่งด้วยหรือเปล่าอ๋อพี่ต่อยเหรอคะเนี่ยค่ะตัวเต็มเนี่ยมันแถมที่มันเป็นของมือเพราะว่าเฮ้ยเราไม่แถมนี่เห็นว่าแถมกันชื้นด้วยนะอือดูดิอันนี้น่ารักง่ายดีด้วยบ้าโอวาวด้วยนะแต่ว่าถ้าโดนน้ำไหลไปทั้งตายเลยของเราเนี่ยน้ำไหลไปทั้งเต็นท์อ๋อเป็นเฉียงอย่างงั้นเลยใช่ไหมเป็นล็อกอย่างนี้เพราะว่าในเน็ตมันสองพันสองชิวขาคุณช่วยพี่ต่อยด้วยพี่ต่อยอันนี้กี่พันอะอันนั้นเวลานานอะเออไม่รู้แต่เท่ากันของลุงมั้งเท่ากับลุงนอนไม่ต้องนอนยังไม่จับกุญแจ
ที่เขาจะโยนถวายสำหรับพระอาคารดุกะเนาะอ๋อต้องเป็นโค้งตรงกลางเหรอคะตายแล้วไปคนเดียวจะทำได้ไหมเนี่ยของเพชรของพี่เหรอฮึทำไมพี่ซื้ออันง่ายค่ะสมมติง่ายมากเลยนะซื้อในเวลาอันรวดเร็วพี่ต่อยคะพี่ต่อยนอนคนเดียวหรอคะเนี่ยเต็นท์เนี่ยพี่พลแล้วต่อไปก็ต้องนอนคนเดียวฮะมันเต้นคนเดียวอยู่แล้วค่ะใช่อืมไอ้ตรงนี้ต้องเขาต้องมัดอะไรไหมมัดถ้าเกิดว่าพี่จะเปิดค้างไว้ต้องมัดนี่เหรอมันมีอันนี้อยู่ไม่มีตัวล็อกเนี่ยมันมีแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันมีแบบนี้ค่ะมันมีแค่นี้ไม่ก็มีเฉยมันไม่ล็อกมันก็ปิวนี่ไงพี่เอกมันมีตัวเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวด้านนอกเลยพี่นี่เกี่ยวตรงไหนอะเกี่ยวไอ้มันมีตัวตะขออยู่อะตะขออยู่ตะขอสีอ๋อเหรอตอนนี้เขาเป่ามันขึ้นราคาให้เราโอ้ยสมราคาเลยค่ะเออวัสดุคนละเรื่องเลยค่ะใช่ใช่ใช่และอันนี้อะไรคะอันนี้ไม่ต้องใช้ดิมันคืออะไรอะมันน่าจะเป็นเสาหน้าเสาทำให้เปิดทั้งหน้าเนี่ยอันนี้เอกันยากให้เก็บนะไม่ใช่อันนี้ที่พระอาจารย์ให้ตรงนี้คือว่าไม่ต้องย้ายไงหลบมุมให้หลบมุมใช่ใช่ตรงนี้ไม่ต้องย้ายที่ดีไม่งั้นพระอาจารย์ไม่เลือกจำว่าตรงนี้นะมุมนี้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ทุกคนก็กางเต็นท์สำเร็จแล้วนะคะค่ำคืนนี้ที่เราจะนอนเต็นท์เพื่อตื่นมาทำสมาธิตอนตีห้าค่ะก็บรรยากาศร่มรื่นร่มเย็นนะคะที่สำนักสงฆ์เขาป่าปอค่ะทุกคนก็นอนหลับสบายเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะสนใจเต้นแบบไหนก็เลือกหาซื้อได้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองค่ะค่ะคลิปนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างของเต้นที่หลากหลายราคาและก็คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะคะครูพี่ต่อยนำคิดดีๆมาฝากนะคะก็ขอให้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ